นี่นะครับจะเป็นคลิปถอดปั๊มติ๊กเพื่อดูลูกรอยซูมเมอร์นะครับถอดยากมากเลยทําคลิปไว้ให้คนรุ่นหลังไว้ดูมั่งอันนี้ผมก็เสิร์ชหายังไงก็หาไม่เจอเลยถอดเองก็ถอดอะไหล่มาประมาณนี้ฝากงฝากาบหรือออกเพื่อความสบายแล้วก็เปิดมาด้านพื้นก็จะเจอตัวนี้ครับผมก็ถอดน็อตมีทั้งหมด4ตัวนะครับถอดออกหมดอันนี้ผมถอดไว้รอแล้วสักครู่นะครับพอถอดเสร็จก็เอาปีก2ปีกนี้ออกปีก2ปีกตัวนี้ออกปั๊บตัวนี้ก็ทำการงัดขึ้นตรงนี้นะครับทำการงัดขึ้นของทำการงัดกดลงก็จะดังแก๊กกดลงดังแก๊กแล้วเราก็ดึงออกกดด้านเดียวแล้วเราก็มาไขน็อตตัวนี้เพื่อให้สายมันออกง่ายนี่ครับตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปเปิดมันสักครู่นะครับจากนั้นทีแรกเราก็ถอดออกมาเราก็จะเห็นผ้ากองตัวนี้ที่แรกผมมองผมก็นึกว่าจะเป็นแผ่นเหล็กที่ไหนได้มันก็คือแผ่นผ้าผมก็ไม่กล้างัดวิธีการเอาออกเบื้องต้นแล้วค่อยๆงัดมันเป็นผ้านะครับไม่ใช่แผ่นตะแกรงเหล็กค่อยๆหมุนนี่ใช้จากมุมนี้ค่อยๆเอาขึ้นมาก่อนที่ผมต้องทำหนึ่งรอบแล้วใส่เข้าไปตามรูปนะครับค่อยๆขยับขึ้น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 นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็จะยากนานนิดนึงก็ไม่ค่อยชำนาญนี่ทีนี้ปุ๊บพอเราได้แนวนี้ก็จะเป็นแนวของลูกรอยตัวนี้ครับจบครับปัญหาอาการก็คือลูกรอยค้างเพราะเศษเยอะตัวนี้นี่ถ้าเป็นเสียงของปั๊มติ๊กฟังเสียงนะตัวนี้ยังไม่ได้ยินนะครับเราก็จะทำการใส่เข้าไปให้เพื่อเช็คอาการแต่เบื้องต้นคือผมเช็คให้แล้วปั๊มติ๊กไม่มีอาการเสียครับครูแม่ทำไมขึ้นได้อ่ะนี่ครับได้ยินเสียงปั๊มติ๊กไม่ได้เสียเป็นที่ลูกรอยเลือกไปฉีดไปฉีดนี่ลูกรอยก็มีปัญหาคือตรงนี้นั่นแหละครับผมแต่ที่จริงเราเช็คก่อนถอดการใส่ก็เหมือนเดิมเขามีวิดีโอคอลด้วยไปกลับเข้าไปครับก็ใส่กลับคืนเหมือนเดิมมาเช็คหน้าไมค์นี่หน้าไมค์ลงเรียบร้อยแล้วนะครับรอสักครู่หน้าใหม่ค่อยๆขึ้นตามน้ำมันโอเคครับจบครับแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมเรียบร้อยครับไม่ต้องไปแก้ปั๊มติ๊กเช็คลูกรอยครับ